ไม่เป็นการเสียเวลาครับอายุ25ปีชนะ23จาก34ไฟท์ Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Malaysia Chong Beiye สาวจากแดนเสือเหลืองครับมาเลเซียครับนี่ต่อยระดับตัวแทนทีมชาติมาเลเซียเลยนะครับชองเมยี่ครับจากมาเลเซียครับชนะมา23ครั้งด้วยกันวันนี้บุกตะลุยกับ LWC Super Champ ชองเมยี่สาวหมวยมาเลเซียครับวันนี้มาเจอกับสาวแกร่งจากประเทศไทยที่สำคัญเป็นสาวจากเมืองช้างสุรินทร์อาชีพเป็นพยาบาลวันนี้ปลุกด้วยการเป็นนักมวยหญิงนั่นเองครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมแดง Ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand สาวรัตนาสิทธิ์ครูจีบพยาบาลสาวแข้งหนักจากจังหวัดสุรินทร์ครับสาวรัตนาสิทธิ์ครูจีบแม้แต่ว่าได้รับการยืนยันจากคนไข้นะครับเวลาฉีดยาที่มือเบาครับแต่ว่าพอขึ้นบนเวทีนี่โอ้โหทั้งแข้งทั้งหมัดนี่หนักครับอ่ะเทียบข้อมูลครับ23กับ25ปีครับ164กับ165ครับประสบการณ์นี่ใกล้เคียงกันครับอ่ะมาดูกันครับระหว่างสาวไทยกับสาวมาเลเซียครับเดินเข้าหาเลยครับชองเมยี่หวดมาทักทายก่อนเลยครับแต่ถ้าเดินเข้ามาแบบนี้อาจจะเข้าทางสาวรัตนะครับประเภทดักจังหวะ2อยู่แล้วครับเบสิกถือว่าใช้ได้นะครับชองเหมยยี่เดินบุกเข้าหาครับวางแข้งขวาโอ้โหท้าทายสาวรัตนะก่อนเลยครับสาวรัตนะนี่ประเภทเครื่องร้อนช้าครับโอ้หักงวงอัยราครับแล้วก็ต่อยขวาที่ลำตัวโอ้เปิดเกมบุกครับแหมถือว่าผิดคาดนะครับดูว่าชองเมยี่นี่จะมาแบบเล่นฝีมือมาดูการตั้งรับของสาวรัตนาบ้างครับโอ้โหแข้งขวาดีครับยังตีหน้ายักเข้าหาครับชองเมยี่ถีบหน้าครับโอ้โหแลกแข้งกันออกมุดได้คล่องแคล่วว่องไวนะครับชองเหมยยี่ครับก็ถือว่าเป็นเลยครับดูจังหวะการก้าวครับดูลากขาเข้ามาครับชองเหมยยี่ลากเข้ามาขยับเข้ามาหวดนะติดบังครับโอ้ติดบังอีกโอ้บังได้ดีครับสาวรัตนะวงในป้ายก็ยังตีกันไม่ได้ครับกล้าทำกล้าออกอาวุธนะครับชองเหมยยี่ครับวันนี้ไม่เกรงกลัวสาวรัตนะถือว่าชิงเดินชิงออกก่อนแล้วครับขยับเข้ามาแข้งขวาครับยังไม่ถึงโอ้สาวรัตนะดูยังสบายๆครับออกอาวุธนี่อาจจะช้าครับแต่ว่าค่อนข้างละเอียดมาแล้วครับแข้งขวาเริ่มจับจังหวะได้ครับสาวรัตนะชองเมยี่จังเตะหลุดครับสาวรัตนะก็หลุดครับโอ้จิ้มหมัดขวาไปครับไปปลายหมัดครับโอ้โหหมัดขวาครับมีอาการครับชองเมยี่โอ้จังหวะบวกแม่นกว่าครับสาวรัตนะอ้าวโอ้ไปดูที่มุมครับลื่นอะไรครับสาวรัตนะโอ้ลูกนี้ลูกฝีมือลูกประสบการณ์เลยนะครับสาวรัตนะแต่ว่าเหมือนไปเติมเชื้อไฟให้ชองเมยี่ครับโดนเตะแล้วกัดฟันครับชองเมยี่โดนอีกแล้วครับโอ้โหโดนหมัดบวกแหมแบบนี้ดูเหมือนว่าน่าจะจับจังหวะได้นะครับสาวรัตนะดึงจังหวะเตะดึงจังหวะต่อยได้เข้าเป้าแค่ขยับก็ผวานะครับเอาหลุดครับแหมหมดยกแรกครับโอ้ถอนหายใจยาวเลยครับชองเมยี่ครับเอายังไงดีแหมแรกๆอาจจะยังงงๆนะครับแต่ว่าปลายยกที่ทำได้ดีครับสาวรัตนะครับดูภาพช้าโอ้ยแข้งขวาเต็มชายโครงเลยครับถีบเข้าไปเต็มปากเลยครับแล้วก็ตามด้วยหมัดซ้ายครับโอ้โห
หมัดบวกขวาเนี่ยครับย่อเลยครับแค่มาถูกที่ถูกจังหวะเลยครับหมัดขวาของสาวรัตนะครับต่อยสร้างความเจ็บปวดต่อยทำลายจังหวะไปดูกันต่อครับยกที่2เดินเหมือนเดิมครับชองเหมยยี่โอ้ทีมงานน่าจะสั่งให้เดินแล้วครับต้องเดินบี้เดินติดครับแต่เดินต้องเดินเร็วนะครับถ้าเดินช้านี่สาวรัตนะอ่านจังหวะออกหมดเข้ามาโอ้โหดักซ้ายโอ้โหทำดีเลยครับแหมเริ่มจากกระเด็นกระดอนเจอหมัดขวาแล้วครับโอ้ถือว่าดักจังหวะได้เก่งเลยครับสาวรัตนะครับโอ้โหถ้าต่อยด้วยความต่อยด้วยอารมณ์เมื่อไหร่นี้ชองเมยยี่นี่มีสิทธิ์หลุดนะครับต้องใจเย็นครับชองเมยยี่ครับจะมาเร่งเอาคืนเนี่ยครับหลุดทั้งคู่ครับแหมถ้าดูใจน้ำแข็งยังสาวรัตนะครับรอดูจังหวะไม่รีบร้อนครับเก็บอาการเก็บทรงดีถีบยันไว้หลุดอีกแล้วครับแข่งของชองเหมยยี่แข่งซ้ายมาเจอซ้ายคืนไต่พับนอกดีครับสับมือชกต่อครับพยาบาลสำหรับกรรมการสาวแพรพลอยครับโอ้โหแหมดีว่าติดกาดนะครับแล้วดีว่ามันโดนปลายๆครับแต่ว่าซ้ายนี่โดนเต็มๆโอ้แต่ช่องเมยี่นี่แกขยันนะครับจังหวะเริ่มจะขาดๆเกินๆครับช่องเมยี่โอ้ตั้งใจสูงมากครับบางทีตั้งใจสูงนี่โอ้อาจจะเกรงเลยครับจะออกอะไรก็กลัวหลุดกลัวพลาดขยับไปครับหมัดขวาครับจิ้มเต็มๆหน้าอกตามด้วยแข้งขวาอ้าวแต่ก็ได้คืนมานะครับชองเวยี่แต่มันจังหวะมันสาวรัตนะดูครับความแม่นยำมันดีกว่าแล้วมันได้น้ำหนักอะครับนี่ครับปวดขวาอีกโดนโอ้ยโดนเข่าเอ้าป้าโอ้ยโอ้โหลูกนี้ท้องยุบเลยครับเจอเข่าพยายามจะสอกสวนคืนครับแต่โดนปลายๆสอกครับชองเมยยี่แค่จังหวะในการออกอาวุธนี้ดูแล้วสารัตนานี่จะได้เปรียบแล้วครับแล้วมันเห็นชัดเลยครับอย่าไปครับไปตัดพับนอกอ่ะมีหมัดตัดลำตัวเหมือนกันครับชองเมยยี่อ่ะขวาบนเล็งเล็งขยับเข้าหาโอ้โหสารณะบวกหมัดโอ้ยบวกคืนโดนเหมือนกันนะครับสารณะมีขาสั่นเหมือนกันครับโอ้โหถึงกับหยุดไปนะครับในช่วงปลายยกต้องระวังเลยครับเป็นสัญญาณเตือนแล้วครับว่าชองเมยยี่นี่ยังมีพิษสงครับดูภาพช้ามีก้านคอครับแต่ดีว่าโดนไปปลายนี่ออกหมัดนะครับสาวรัตนะหมัดขวาเต็มๆครับชองเมยยี่นี่ครับเจอหมัดขวานี้ของชองเมยยี่ไปถึงก็หยุดกึกเหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อยกที่3ยกตัดสินครับก็เดินลุยเหมือนเดิมครับชองเมยยี่จากมาเลเซียครับโอ้จิตใจแกสู้ดีเหลือเกินเรื่องใจนะครับสอบผ่านครับแต่เรื่องอาวุธแห่จะผ่านสาวรัตนะไปได้หรือเปล่าครับต้องมาลุ้นกันไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับชองเมยยี่ครับถือว่าใช้ได้เลยและที่สำคัญคือโอ้โหจิตความมุ่งมั่นนี่สูงมากครับชองเมยยี่ครับดูครับพยายามจะยกเทครับดีว่ากรรมการนี่การเอาไว้ก่อนนะครับโอ้โหเข่าซ้ายเต็มๆครับสาวรัตนะจังหวะวงในนี่ก็ถือว่าทำได้ครับชองเมยยี่แทงขวาไปครับโอ้ยขาอ่อนครับเดินเข้ามาเร็วนะครับชองเมยยี่น่าสนใจครับหมดหรือเปล่าครับสาวรัตนาครับถ้าหมดนี่เป็นเรื่องนะครับโอ้โหเหมือนรับทิพย์ชโลมใจเลยครับชองเมยยี่ครับจะยิ่งเดินเร็วขึ้น
โอ้โหสาวรัตนาตอนนี้รักษาระยะห่างเลยครับมีศอกครับเหลืออีกครึ่งยกครับถอยต่อยดูเหมือนว่าจะขาดขาดเกินเกินเลยครับสาวรัตนาครับเป็นชองเมย์ยี่ที่ทำได้ดีขึ้นครับยกนี้ครับโอ้เดินอย่างดียังมีดักจังหวะได้สาวรัตนาอ่ะชองเมย์ยี่ความพยายามอยู่ที่ไหนครับยิ้มแกเดินยิ้มเข้าหาเลยครับเจอแข้งขวาเอาต่อยมัดเอาได้นะครับจังหวะนี้ต้องตามครับต้องตามเลยครับช่องเมยี่เร็วกว่านี้หน่อยครับหลุดครับแข้งซ้ายสาวรัตนะมีต่อยมัดสกัดครับปักขวางรัดตีไม่ได้ครับเหมือนจะเก็บแรงไว้ช่วงปลายยกไหมครับสาวรัตนะถอยแล้วออกซ้ายครับต้องดักดีๆดักแม่นๆครับแข้งซ้ายสาวรัตนะแต่ว่าถึงตัวแล้วครับช่องเมยี่ไม่กี่อึดใจครับจะหมดยกสุดท้ายแล้วออกมาเล่นจังหวะฝีมือนะครับสารัตนะรอให้ช่องเมยี่เดินเข้ามาหัวขวาอีกครับสารัตนะหลุดโอ้โหโอ้แล้วแกดูแกเดินนี่ครับอย่างหุ่นยนต์นะครับช่องเมยี่โอ้เอาหมดยกซะก่อนครับโอ้แกเดินทื่อไปหน่อยครับถ้ามีอาวุธนำมากกว่านี้นี่โอ้งานยากนะสาวรัตนาดูภาพช้าครับจับแล้วก็หัวต้นขาครับเสียบเข่าครับเนี่ยพยายามจะยัดไส้ครับโอ้แต่เจอศอกสาวรัตนาเข้าไปอ้าวงงครับบอกกรรมการห้ามแล้วยังสอกอีกเหรอถือว่าของฝากเล็กๆน้อยๆจากสุรินทร์แล้วครับและผู้ชนะมีคนเดียวเท่านั้นผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยครับ The winner by unanimous decision goes to Red Corner แล้วก็เป็นสาวรัตนาสิทธิ์กูเจี๊ยบครับแม่นยำกว่าครับเอาชนะคะแนนไปได้ครับ